Gazi. แบบนี้รู้สึกดีใจมากๆตื่นเต้นมากๆเลยดีใจโตมากับตอนนี้บ้างคะหน้าตาสวยหล่อกันทุกคนเลยนะกี่ปีแล้วนะจินนี่ที่พวกเราไม่ได้เจอคนแบบนี้ประมาณ10กว่าปีแล้วตอนนั้นพวกเรา20ตอนนี้พวกเรา30แล้วค่ะอย่างที่เขาว่ากันว่าค่ะทุกคนที่เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณรู้จักเพลงกามิคุณไม่เด็กแล้วนะคะใช่แป๊บนึงแป๊บนึงไหนใครเลข3บ้างขอเสียงหน่อยได้ไหมคะยกมือดูหน่อยแล้วอุ๊ยเหมือนไม่มีใครกล้ายกเลยนะคะเมื่อกี้สมมติว่าแบบอีก10ปีข้างหน้าก็คือตรงนี้ไม่ใช่นางแล้วนะตีตัวนอนคือทุกวันนี้จินนี่เข้าไปดู YouTube คือทุกคนก็ยังเข้าไปคอมเมนต์แล้วกดไลค์ MV พวกเราเยอะมากก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คิดถึงกันมาตลอดนะคะค่ะในคอมเมนต์นะคะพิมพ์เข้าไปเนี่ยชอบไปส่องก็มักจะเห็นว่าในคอมเมนต์จะมีคนเข้าไปเช็คอินมีใครทำแบบนั้นบ้างคะ
อ่ะไม่กล้ายอมรับใช่ใช่ไม่กล้ายอมรับ2021แล้วยังฟังอยู่2022แล้วยังฟังอยู่อะไรอย่างนี้พิมพ์มักจะเห็นว่าจะมีคอมเมนต์แบบเฮ้ยปี2020ยังฟังอยู่ปี2021ยังฟังอยู่ปี2022ยังฟังอยู่ก็พวกเราทุกคนกับมิกาเซ่ก็ยังยืนยันนะคะว่าจะเข้าไปส่องแล้วก็เข้าไปเช็คอินพร้อมๆกับทุกคนเลยค่ะล่าสุดนะคะเขาเช็คอินยังไปถึง2025แล้วนะรู้ยังรู้แน่เลยก็จริงๆรู้สึกว่าเพลงของกามิกาเซ่อะน่าจะอยู่ในหลายๆโมเมนต์ของทุกๆคนเนาะตั้งแต่แอบรักแล้วก็จะมีแบบ I think I should be first love อะไรแบบนี้ใช่ป่ะแต่ว่าพอพูดถึงเพลงอกหักอะฟังแล้วแบบใจสลายอะมันจะนึกอยู่ได้เพลงนึงใช่ป่ะอะไรนะชึกชะ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 ยกเวทีให้เลยช่วยพวกเราร้องด้วยนะไปฟังกันเลยค่ะกว่าจะรับเข้าใจเรื่องก็ใกล้จะจบสิ่งที่คิดเพิ่งพบว่าไม่จริงเหลือทิ้งไว้แค่เพียงคำถามจากวันที่รู้จักเธอบอกรักฉันก่อนเธอมาเขียนละครที่สวยงามซึ่งก็ทำให้ฉันเอ็นลับทุกนาทีShall we know?